ะใส่ไปทีละน้อยก่อนนะใช้ไฟกลางๆนะคะไฟแรงมากเดี๋ยวจะไหม หอมมากนะคะหอมหอมแป๊บเดียวเองอยากได้ทีแล้วก็ตักเลยค่ะเดี๋ยวพักให้เสด็จน้ำมันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาโรยเกลือกันค่ะเกลือป่นค่ะค่อยๆโรยนะคะเดี๋ยวจะเค็มร้อยค่ะเท่านี้นะคะก็ได้ทุเรียนทอดเอาไว้ทานเองที่บ้านแล้วนะคะครัวบ้านแซ่บก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแซ่บด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับทุเรียนทอดนะคะสวัสดีค่ะ